กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะด้วยความที่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมานะคะก็คือน้องหมูแฮมนั่นเองที่ผ่านมามักจะเกิดคำถามอยู่เสมอว่าทำไมน้องหมูแฮมถึงได้รักหมามีขนาดนี้ถึงได้เชื่องขนาดนี้แล้วก็ซื่อสัตย์กับหมามีขนาดนี้จนเกิดคำถามบ่อยๆว่าเอ๊ะหมูแฮมทำไมเรารักกันขนาดนี้เรามีความผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าต้องเรียนสอบถามพระอาจารย์แล้วล่ะค่ะพระอาจารย์คิดว่าอดีตชาติหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยหมาก็เหมือนคนนี่แหละในวรรณคดีบาลีท่านพูดเอาไว้ชัดว่าหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีใจซื่อตรงมากส่วนคนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีโอกาสที่ใจนั้นคดได้หมายความว่าคนนั้นกัดล่อนส่วนหมาเนี่ยซื่อตรงมากอันนี้ภาษาบาลีท่านพูดไว้อย่างนั้นนะเมื่อเราอยู่กับเขาเราก็จะรู้เลยทีเดียวถามว่าทำไมเขาจึงซื่อตรงและผูกพันพระอาจารย์คิดว่าหมาก็เหมือนคนหมาก็ต้องการความรักหมาก็ต้องการความอบอุ่นหมาก็ต้องการความเอาใจใส่เหมือนกันแล้วสำหรับคนที่อย่างป้าต่างๆที่เขาเก็บน้องหมามาเลี้ยงทีแบบเป็นร้อยเป็นพันตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เลี้ยงไปตัวเขาเองก็เกิดทุกข์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นสิ่งที่เขาได้บุญหรือเขาบาปกันแน่ตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าเขามีเมตตาใช่ค่ะแต่เมตตาอย่างเดียวไม่พอนะเมตตาบนความทุกข์หรือเปล่าคะพระอาจารย์เมตตาต้องมากับปัญญาสิลูกถ้าเมตตาไม่มีปัญญานะคือมันเหมือนนักกีฬายกน้ำหนักอ่ะคุณยกได้แค่50ปอนด์แต่คุณไปยก100ปอนด์อันตรายไหมคุณก็ต้องหกล้มลงมาลูกตุ้มก็จะทับคุณก็เหมือนคนหลายคนที่เลี้ยงหมาได้แค่ศักยภาพได้แค่10ตัวแต่เมตตายังกับน้ำทะเลค่ะแล้วเงินก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีสุดท้ายเอาหมามากองรวมกันแล้วก็เดือดร้อนคนที่ทำอย่างนี้พระอาจารย์ก็ขอให้คำแนะนำว่าเมตตานั้นถูกต้องแล้วแต่เมตตาต้องมีปัญญาด้วยเพราะถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเราจะแบกภาระได้แค่ไหนถ้าเราแบกไม่ไหวก็ไม่ควรจะแบกอย่าเมตตาจนตัวเองเดือดร้อนพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาดนั่นเองนะจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ววชิระเมธีนะครับถ้าเราเลี้ยงน้องหมานะคะหรือว่าสุนัขเนี่ยแล้วเขาคลอดลูกออกมาแล้วเอาลูกเนี่ยไปให้คนอื่นเลี้ยงจะเป็นญาติหรือว่าพี่น้องเราเนี่ยนะคะเราจะเป็นบาปหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นลักษณะของการพรากลูกพรากแม่หรือเปล่านะคะเป็นกรรมติดตัวเราไหมพระอาจารย์คิดว่าอยู่ที่เจตนาของเรามากกว่าเพราะบางทีถ้าเราเจตนาดีแล้วเราให้กับคนที่เขารักหมาจริงๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดีกว่าอยู่กับแม่หมาก็ได้เพราะบางทีเขามีลูกเยอะเขาก็เลี้ยงกันไม่ไหวใช่ไหมโอกาสที่ลูกจะได้รับการศึกษาก็ไม่มีแต่พอไปให้กับคนที่เขาดูแลเป็นอย่างดีเขาเอามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นบุญแต่ถ้าให้แล้วไปอยู่กับเจ้าของที่ดูแลไม่ดีก็เป็นบาปฉะนั้นจะบุญจะบาปให้ดูว่าให้กับใครให้กับคนรักหมาให้กับคนรักหมาได้บุญให้กับคนที่ไม่รักหมาได้ไปแล้วทิ้งคว่างๆอย่างนี้ก็ได้บาปทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราเป็นหลักใช่เจตนาแล้วก็เงื่อนไขแวดล้อมด้วยคือเวลาเราแบ่งไปเนี่ยเราต้องเจตนาดีหวังดีต่อเขาค่ะแต่ถ้าเราให้ไปเพราะอยากปัดความรับผิดชอบอันนี้ก็ถือว่าบาปหนูชอบคำถามนี้มากเลยค่ะพระอาจารย์กลางคืนน้องหมาหอนเนี่ยน้องหมาเห็นผีเนี่ยจริงหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็ยังไม่เคยพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะ เวลาหมามันเห่าเวลาหมามันหอนพระอาจารย์ก็พยายามไปเดินดูแต่ก็ยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็ขอให้เราช่วยกันคิดก็แล้วกันนะเพราะพระอาจารย์ยังไม่มีประสบการณ์ตรงอาจจะต้องมีการทำวิจัยเอาหมาไปวิจัยหมาสัก100ตัวที่หอนแล้วดูว่าที่มันหอนกับมันเห่าตามปกติสิ่งที่เห็นต่างกันไหมค่ะพอน้องหมาหอนทีไรเนี่ยนะขนลุกกันทุกทีเลยเกินหอนบางทีเราอาจจะดูหนังไทยเยอะไปนะแล้วก็เลยเอามาปนกันไปเหมือนคนไทยเห็นกล้วยก็นึกถึงนางตาลีอ๋อใช่เจ้าค่ะใช่ไหมเห็นต้นตะเคียนก็นึกถึงนางตะเคียนใช่ค่ะทุกวันนี้ทั้งต้นกล้วยและต้นตะเคียนเสียภาพลักษณ์หมดเลยภาพลักษณ์เสียหมดคนมีทัศนคติเชิงลบเหมือนหมาเหมือนกันพอเขาหอนบางทีเขาอาจจะมีความสุขก็ได้นะเราก็ไปปลูกให้ผีมานี่เสียสถาบันหมาเหมือนกันนะน้องๆๆ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 ๆ
จ้าเจ้าขาแล้วเจ้าค่ะงั้นลงจะเล่นกันเนาะข้อต่อไปนะคะพระอาจารย์ฝากถามมาว่าถ้าหากว่าเราจะพาน้องหมาไปบริจาคเลือดเนี่ยน้องหมาได้บุญหรือเจ้าของได้บุญเจ้าค่ะพระอาจารย์คิดว่าถ้าหมาเขาไม่เดือดร้อนก็ได้บุญทั้งคู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าหมามันก็คงไม่เปิดเอกสารมาอ่านว่ามีการรับบริจาคเลือดหรอกใช่ไหมมันก็คงไม่โทรไปจองคิวเองหรอกคนทำทั้งหมดให้ใช่ไหมเจตนาในการบริจาคเริ่มที่คนฉะนั้นคนได้ก่อนฉะนั้นหมาก็ได้ด้วยก็ตกลงว่าได้ทั้งคู่นั่นแหละได้ทำความดีร่วมกันก็ได้บุญด้วยกันทั้งคนทั้งหมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่าอย่าทำให้หมาเดือดร้อนนะอย่าทำให้เขาเดือดร้อนไม่ใช่ว่าคนเต็มใจแต่หมาไม่เต็มใจพอเอาเข็มมาทิ่มแล้วหมาร้องโอดโอยโอ้โหถ้าอย่างนั้นอ่ะครั้งเดียวพอสรุปว่าได้บุญทั้งคู่แต่ให้อยู่บนความพอดีความพอดีและความสุขของทั้งสองฝ่าย